ผู้ชมครับเรียกได้ว่าเป็นดราม่าที่ผุดขึ้นมาเรื่อยๆจริงๆนะฮะหลังจากที่คุณหมอพรทิพย์นะครับลงรูปตัวเองเนี่ยถ่ายกับลาวามอสนะฮะโดยก็นอนลงไปบนลาวามอสเลยนะต่อมาเนี่ยก็เกิดดราม่าขึ้นมานะว่าลาวามอสเนี่ยกว่าจะโตได้นี่นะฮะโอ้โหใช้เวลานานมากเลยลงไปนอนถ่ายอย่างนั้นได้ยังไงอะไรทำนองนี้เนี่ยนะฮะซึ่งต่อมาเนี่ยทางด้านคุณหมอก็ลบรูปนั้นทิ้งไปแต่ว่าล่าสุดคุณผู้ชมฮะมีชาวเน็ตขุดภาพของเบลล่าราณีขึ้นมาที่ถ่ายรูปกับลาวามอสเหมือนกันนะยืนบนลาวามอสเลยเหมือนกันเปี๊ยบนะฮะเออซึ่งหลายคนนะก็ตั้งคำถามครับว่าเอ๊ะทำไมตัวลงที่คุณหมอพรทิพย์คนเดียวเลยเออทำไมไม่ไปลงที่เบลล่าบ้างอะไรทำนองนี้ล่าสุดนะฮะทางด้านของแฟนคลับออกมาโต้แล้วนะฮะเรื่องราวจะเป็นยังไงครับติดตามได้ในคลิปนี้เลยครับผมเรียกได้ว่าเป็นประเด็นร้อนระอุที่ไม่มีใครไม่พูดถึงจริงๆครับสำหรับดราม่าไล่สวคนดังออกจากร้านอาหารในไอซ์แลนด์ขณะที่สวคนดังกล่าวไปเที่ยวพักผ่อนที่ประเทศไอซ์แลนด์เนี่ยนะครับโดยในโลกโซเชียลครับก็ได้มีการแชร์คลิปดังกล่าวว่อนโลกโซเชียลเลยนะฮะโดยในคลิปดังกล่าวสวที่ถูกไล่นั่นก็คือแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์สมาชิกวุฒิสภาถูกชายคนหนึ่งครับที่อ้างตัวว่าเป็นเจ้าของร้านอาหารในไอซ์แลนด์ที่คุณหมอพรทิพย์กำลังใช้บริการอยู่นั้นพยายามที่จะไล่คุณหมอพรทิพย์ออกจากร้านด้วยถ้อยคำที่หยาบคายเนื่องจากไม่พอใจคุณหมอพรทิพย์ในการทำหน้าที่สมาชิกวุฒิสภาและตนรู้สึกรับไม่ได้และขอไล่ออกจากร้านนอกจากนี้เมื่อสืบค้นไปอีกในช่วงแรกของคลิปไลฟ์ดังกล่าวนะครับชายคนนี้เนี่ยได้ไลฟ์ก่อนที่จะมาเจอคุณหมอพรทิพย์แถมยังมีการข่มขู่ว่าถ้าเจอจะขับรถชนอีกด้วยแหละครับใช่จ้ะใช่ใช่นี่มึงออกจากร้านไปเลยแล้วมึงออกจากร้านอีสอสอีสอวอยมึงก็ออกไปเลยนี่ค่ะทุกคนเห็นไหมมันอยู่นี่จริงๆด้วยเขาไปไปออกไป get the hell out of here you're corrupt go you get out of hereซึ่งหลังจากที่คลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปนะฮะก็กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์และก็ถกเถียงกันอย่างดุเดือดในสังคมทั้งคนที่เห็นด้วยกับการกระทำของชายคนดังกล่าวกับอีกส่วนที่ไม่เห็นด้วยและก็รับไม่ได้กับพฤติกรรมที่หยาบคายเช่นนี้แต่ดราม่าก็ดูจะลุกลามบานปลายแบบต่อเนื่องเลยครับนอนสต็อปกันเลยทีเดียวหลังจากที่มีชาวเน็ตดันไปเห็นภาพที่คุณหมอพรทิพย์โพสต์รูปถ่ายกับลาวามอสด้วยการนอนลงไปบนลาวามอสแบบเต็มหลังกันเลยทีเดียวพร้อมแคปชั่นระบุว่าสิ่งมหัศจรรย์สวยงามทางธรรมชาติของไอซ์แลนด์คือลาวามอสบางคนเรียกลาวาฟิลที่วันนี้แดดดีเลยได้ถ่ายรูปด้วยมองเหมือนพรมกำมะหยี่นุ่มเป็นก้อนๆตามลักษณะของลาวาจากภูเขาไฟก่อนที่ต่อมาทางด้านคุณหมอพรทิพย์จะลบรูปดังกล่าวออกไปนะครับซึ่งเรื่องราวนี้กลับกลายเป็นอีกหนึ่งดราม่าที่ผุดขึ้นมาอีกหนึ่งเรื่องฮะเพราะปรากฏว่าเจ้าลาวามอสตัวนี้นั้นต้องใช้ระยะเวลาอย่างยาวนานกว่าที่จะเติบโตขึ้นมาได้ครับเนื่องจากมอสที่โตในไอซ์แลนด์นี้เป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศที่เปราะบางมอสมีมากกว่า600ชนิดในไอซ์แลนด์หลายชนิดนั้นอยู่ในอุณหภูมิที่ต่ำกว่า0ซึ่งจะต้องระมัดระวังในการฟื้นตัวให้ปฏิบัติตามเส้นทางการเดินเพื่อป้องกันความเสียหายการเดินบนทุ่งลาวาจะเก็บเอารอยและความเสียหายไว้เป็นเวลานานหลายคนจึงได้แสดงความคิดเห็นในเชิงลบนะครับขณะที่ศาสตราจารย์นายแพทย์มานพพิทักษ์ภากรหัวหน้าศูนย์วิจัยการแพทย์แม่นยำคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลก็ได้ให้ความรู้ว่าผลจากข่าวแฮชแท็กหมอพรทิพย์ทำให้มีสื่อแชร์รูปทริปไอซ์แลนด์แล้วเจอรูปที่นอนถ่ายรูปบนผืนลาวามอสลาวามอสนั้นโตช้ามากการเหยียบย่ำจะเกิดรอยทับแบบนั้นนานแสนนานสถานที่ท่องเที่ยวจะติดป้ายให้เดินตามทางห้ามออกนอกเส้นทางไปทำแบบนั้นกลัวต่อไปคนไทยจะโดนแบนก่อนที่ล่าสุดทางด้านของคุณหมอพรทิพย์ครับจะออกมาเคลียร์ดราม่าทั้งหมดที่เกิดขึ้นโดยโพสต์ผ่าน Facebook ระบุว่ากลับถึงไทยแล้วขออนุญาตเรียนตามที่บอกไว้เรื่องทริปนี้ส่วนเรื่องการถูกไล่ออกจากร้านอาหารที่ไอซ์แลนด์ได้เป็นบททดสอบธรรมะในตนทันทีที่ทราบว่าเขาเกลียดมากจนชี้หน้าด่าหมอกลับรู้สึกเฉยและมองไปข้างหลังและข้างหน้าของเขาที่จะเป็นเช่นไรขอบคุณทุกกำลังใจทุกคำแนะนำแต่ขออนุญาตเลือกที่จะใช้ธรรมะจัดการมากกว่าใช้กฎหมายจัดการส่วนเรื่องการถ่ายภาพบนลาวามอสก็ถือเป็นความผิดพลาดที่ไม่ได้ศึกษากฎระเบียบให้ชัดเจนในบริเวณที่ลงถ่ายไม่มีป้ายจึงทำไม่ถูกระเบียบแจ้งมาก็เพื่อให้รู้ว่าหมอผิดพลาดเองและแก้ไขทันทีที่ทราบทันทีจึงลบออกตั้งแต่ยังไม่กลับมาแต่ก็ไม่ทันสำหรับคนที่เกลียดชังนำไปขยายผลขอบคุณอีกครั้ง
แต่ถ้าว่างานนี้ครับชาวเน็ตไม่จบจริงๆฮะแห่โยงเปรียบเทียบไปที่ดาราสาวชื่อดังอย่างสาวเบลล่ารานีที่ก็โพสต์ภาพบนลาวามอสเช่นกันครับท่ามกลางชาวเน็ตที่ตั้งคำถามว่าสังคมนั้นเลือกปฏิบัติหรือไม่ทำไมทัวร์ถึงลงหมอพรทิพย์แต่กลับไม่ลงเบลล่ารานีและสาวพรีมรมิดาโดยทางด้านแฟนเพจ Facebook ดิฉันเองนะคะที่เป็นคนอยากทราบได้แคปภาพของ Facebook คนหนึ่งมาซึ่งได้โพสต์ภาพของนางเอกดังเบลล่ารานีและพรีมรมิดาที่ท่องเที่ยวไอซ์แลนด์และถ่ายรูปยืนบนมอสพร้อมทั้งเขียนแคปชั่นว่าเมื่อครั้งที่เบลล่าพรีมเที่ยวไอซ์แลนด์รูปสวยมากอยากตามรอยเลยอะแกรนอกจากนี้ฮะทางเพจยังโพสต์ว่าเลือกปฏิบัติเป็นสิทธิ์อีกด้วยงานนี้ฮะชาวเน็ตเข้าไปกระหน่ำคอมเมนต์กันอย่างดุเดือดนะครับบางส่วนก็ออกตัวชัดเจนว่าตนเองมีอคติส่วนตัวแล้วจะทำไมบางคนก็บอกว่าเพราะเบลล่าไม่ได้เป็นสว.นอกจากนี้ฮะยังมีคนเข้ามาเมนว่าเลือกปฏิบัติเหมือนสว.เลือกนายกนั่นแหละบางคนก็บอกว่าควรมองข้ามอคติส่วนตัวไปบ้างหลังจากที่คอมเมนต์ร้อนระอุมากกว่าพันคอมเมนต์ครับก็มีแฟนคลับเบลล่าได้ออกมาโต้แทนว่าเบลล่าและพรีมเที่ยวไอซ์แลนด์เมื่อปี2016และป้ายเตือนเพิ่งติดประกาศห้ามเหยียบเมื่อปี2018เท่ากับว่าเบลล่าและพรีมไม่ผิดนั่นเองเรียกได้ว่าดราม่าดูเดือดเผ็ดร้อนจริงๆแหละครับคุณผู้ชมฮะก็คงต้องรอดูกันต่อไปว่าทางสาวเบลล่าจะออกมาพูดหรือว่าชี้แจงอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือไม่นะครับต้องรอติดตามเลยฮะท็อปดาราไม่พลาดนำมาอัปเดตอย่างแน่นอนถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube Top Dara ด้วยนะคะ